ที่ผมสนใจทำเกษตรเนี่ยผมมองว่าแรงบันดาลใจครั้งแรกมาจากการที่ไปญี่ปุ่นแล้วเห็นมะม่วงญี่ปุ่นโล700ทำยังไงดีครับปลูกขายญี่ปุ่นได้ก็เป็นที่มาที่ผมไปทำสวนมะม่วงที่เพชรบูรณ์เพื่อส่งญี่ปุ่นจากที่ผมทำสวนเนี่ย10 กว่าปีทำมาก็เราก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเหมือนอย่างที่ทุกวันนี้เราได้ข่าวว่าเกษตรกรไทยโจรลำบากและเป็นหนี้เป็นสินท่วมท้นแต่ผมทำสวนมาประมาณปีนี้ปีที่21แล้วก็อยู่ได้นะครับเราก็มีตลาดปัญหาใหญ่ของเกษตรกรบ้านเราคือไม่มีตลาดปลูกเหมือนกันหมดออกในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเรามาทำตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีโมเดลอีกอันหนึ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือการทำโมเดลม้า3 ขาคืออะไรคะม้า3 ขานี่ความคิดของผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการเกษตรในอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรวมกันของคนที่มีทุนที่เป็นที่ดินเราทำเกษตรต้องมีที่ดินแต่ว่าอนาคตที่ดินเราไม่ต้องการเยอะอย่างที่เรียนแล้วประมาณสักไร่2 ไร่ก็ได้แล้วทุนเงินที่จะลงไปในการสร้างโรงเรียนกับที่3คือน้องๆที่จะมาเป็นผู้ปฏิบัติในโรงเรียนทำยังไงเราจะแมทคน3 คนเนี่ยให้เขาด้วยกันคนมีที่ดินก็อยากจะว่างๆไม่ได้ทำอะไรก็อาจจะอยากปลูกพืชปลูกผักผลไม้ดอกไม้กินเองได้ไหมคนมีทุนเหลือเราจะไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตอาหารปลอดภัยให้เรากินเองไหมน้องรุ่นใหม่เด็กๆรุ่นใหม่ที่จบป.ตรีจบเกษตรจบปวช.มาเป็นนิวเจนหนูก็ไม่อยากทำงานกลางแดดพี่มีทุนพี่มีที่ดินลงทุนแล้วหนูมาเป็นหุ้นส่วนลงแรงให้ก็ได้มันก็เป็นม้า3 ขาในคอนเซ็ปต์อนาคตเนี่ยมันก็ถ้าเราสร้างม้า3 ขาให้เกิดได้หลายๆตัวมันก็เกษตรกรมาเราก็จะถูกพัฒนาไปอีกระดับที่เรียกว่าเกษตร 5.0 ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง 16 นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้รับชมอีกเพียบเลยนะคะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถไปติดตามกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือว่าที่ช่องทางอื่นๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ